ตอนเช้ามีเด็กโรงเรียนร่มเกล้าเด็กม .1 ม .5 เด็กม .1 ม .3 ม .5 มาใส่บาตรโรงเรียนร่มเกล้ามามีครูอาจารย์พามาเปลี่ยนกันมาวันเสาร์นั่นชั้นนั่นวันเสาร์นั่นชั้นนั่นวันเสาร์นั่นชั้นนั่นก็นายยกย่องครูอาจารย์ที่เขามาวัดกันเขาพากันรักษาศีล5ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรรษานี้เราเน้นให้คนรักษาศีล5กันพิเศษอย่างโรงเรียนบ้านห้วยย่างทั้งครูทั้งนักเรียนวันพระนี่แปดค่ำต้องพากันรักษาศีล5ไม่ให้ขาดแล้วครูในพรรษานี่ให้รักษาศีล5ตลอดไตรมาส3เดือนมีหลายโรงเรียนอยู่ที่บอกให้เขารักษาศีล5รักษาศีล5กันและเขาก็รับว่าเขาจะพากันรักษาศีล5เป็นศีลที่บวกรวมวัฒนธรรมของคนไทยคนไทยมีวัฒนธรรมความเป็นไทยคนไทยมีวัฒนธรรมไทยคือมีศีล5กันและก็รักษาอุโบสถในวันพระ8ค่ำ15ค่ำในประวัติของเจ้ารามคำแหงผู้สร้างประเทศชาติแล้วก็เริ่มเป็นหลักเป็นฐานมาให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติธรรมรักษาศีลกันมากๆเป็นพิเศษโดยการนำเป็นองค์พระมหากษัตริย์ในพระราชวังมีวัดในพระราชวังมีวัดวัดในบริเวณพระราชวังนี่มีหลายแห่งทีเดียวก่อนสะดวกในการที่จะลงวัดจำศีลวงลงวัดปฏิบัติธรรมสะดวกจึงว่าในยุคนั้นสมัยนั้นโบราณวัตถุที่ยังปรากฏแสดงว่าพระพุทธศาสนาคนไทยในยุคนั้นช่วงนั้นให้ความสำคัญแก่วัดวาพระศาสนามากทีเดียวจึงว่าการเริ่มสร้างประเทศชาติสร้างมาด้วยหลักของศีลธรรมประเทศชาติจึงเป็นประเทศชาติที่แน่นหนามั่นคงมีความเป็นไทยมีความเป็นประเทศชาติไทยมาตลอดยุคนี้สมัยนี้ชาวไทยนี่ไม่ใครจะเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยกันคือไม่เห็นคุณไม่สนใจในการรักษาศีล5ทำทุกอย่างในเรื่องการฆ่าฆ่าทางวงฆ่าทางตรงฆ่าทางอ้อมฆ่าจนกระทั่งมนุษย์ก็ฆ่ากันได้ง่ายๆสบายๆในวงการชาวพุทธแล้วก็ชอบมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ข่าวลงหนังสือพิมพ์
นี่มีลูกถ่ายมามีการฆ่ามีการประหารจนกระทั่งชินเป็นวัฒนธรรมไทยก็คือการฆ่าการประหารกันแล้วก็วัฒนธรรมไทยสร้างเมืองไทยสร้างโดยหลักของศีลธรรมที่นี่เปลี่ยนมาวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีแต่จะประหารกันเมืองไทยก็นับวันที่จะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเทศชาติที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนยุคที่ผ่านมาพูดถึงคือถึงการรักษาศีล5ฆ่าได้ทุกอย่างจนกระแม่จนกระทั่งมนุษย์ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อทำได้พอคนใหญ่ฆ่าเด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าผู้เฒ่าผู้หญิงฆ่าใดทั้งนั้นมันกลายเป็นยุคธมินมันกลายเป็นเมืองยักษ์คนไทยชอบที่ชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเขาพูดกันว่าเมืองไทยเมืองยิ้มคนไทยได้ชื่นใจคนไทยได้ดีใจแต่เราว่าเมืองไทยเมืองยักษ์กินยังกระทั่งฝรั่งโตโตมาเมืองไทยกลับไปบางทีเป็นกระดูกกินมดเลือดเนื้ออะไรต่ออะไรตายมาเมืองไทยกระดูกไม่ได้กลับไปก็มาแล้วจะว่าเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มได้ยังไงเมืองยิ้มก็ต้องเมืองมีน้ำใจมีเมตตาแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยใครมาในตายกันอึกทึกคนไทยก็ตายกันจะไม่เว้นแต่ละวันและจะว่าเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มได้ยังไงก็ความจริงมันเป็นเมืองยักษ์จะว่าเมืองยิ้มสักขนาดไหนก็คือเมืองยักษ์คือไม่มีเมตตาต่อกันพูดกันถึงว่าทรัพย์สินไม่มีการให้ความเคารพในทรัพย์สินของกันและกันเผลอไม่ได้มาเร็วๆนี่มีคนมาวัดนะเวลาจะกลับมาโทรมีเวลาจะกลับบ้านมีโทรศัพท์มาโอ้ยใครๆเขาโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนขึ้นบ้านขนเอาไปหมดว่ะเอาละเนี่ยเขาก็พูดว่าอะไรนะขอหลวงพ่อเมตตาให้จับมาผู้ร้ายได้จับได้ก็ดีจับไม่ได้ก็ดีเราก็พูดอย่างนั้นนะทำใจเป็นกลางไว้จับได้ก็ดีนี่เขาจะถูกจองจำแล้วเขาจะไม่มีโอกาสที่จะไปทำอย่างนี้มันสร้างความเดือดร้อนจับไม่ได้ก็ดีคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปเสียมันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปอาจจะช่วยหรอกเราไม่ได้ว่านะจับได้ก็ดีจับไม่ได้ก็ดีหมดเรื่องพูดกันถึงว่าศีล5นี่คนไทยเราเนี่ยนี่เหยียบฝังแผ่นดินไปหมดการฆ่าสัตว์นี่ฆ่าจนกระทั่งคนอันอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วฆ่าคนก็ยังฆ่ากันได้อย่างสบายป่งโป่งป่งโป่งตุ่มบุ่มบุ่มบัมบัมมีข่าวไม่เว้นแต่ละวัน
การลักนี่ไอ้เล็กขโมยน้อยนี่อันนี้จะเรียกว่ามีก็ไม่ขาดทีเดียวการประพฤติผิดในกามนี่จะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากๆทีเดียวแต่ละวันแต่ละวันนี่เปอร์เซ็นต์สูงมากถึงจะทำกันอย่างมิดชิดไม่อยากให้คนอื่นเห็นมันก็เห็นมันก็รู้เป็นข่าวกันอึกกระทึกคึกโครมและที่ไม่เห็นไม่รู้มันจะขนาดไหนนี่และยังจะพอใจว่าเขาเมืองไทยเขาพูดกันว่าเมืองไทยเมืองยิ้มเราละสลดใจซ้ำเขาพูดว่าเมืองยิ้มแต่ความจริงคือเมืองยักษ์เขาพูดผิดเมืองยิ้มใครมาก็ต้องปลอดภัยเมืองยิ้มทรัพย์สินของใครจะเสียแล้วเกิดความเสียใจร้องโหยร้องไห้ไม่มีมันก็ร้องไห้ตอนร้องไห้มันจะยิ้มเหรอการประพฤติผิดในกามก็เหมือนกันสามีใครใครก็ต้องหวงภรรยาของใครใครก็ต้องรักลูกเล็กลูกของเจ้าของหลานของเจ้าของนี่เดี๋ยวนี้สารพัดมันเป็นนั่นแสดงว่ามันประหัตประหารกันโดยตรงทีเดียวประหัตประหารในด้านจิตใจแล้วบางทีประหารจนกระทั่งเน่าจนกระทั่งเปื่อยไปก็มีลอยเฟะไปตามลำน้ำก็มีเกลื่อนไปหมดแล้วก็ยังจะพอใจว่าเมืองไทยเมืองยิ้มพูดกันถึงว่าอะไรคำพูดกับเหมือนกันเดี๋ยวนี้ล่ะบางทีมันเอาสองหารนี่คำพูดทั้งหมดบางทีมันยังยากนะร้อยหนึ่งก็ต้องเอาร้อยหารจะเป็นอย่างนั้นไม่แต่วงการบางแห่งนี่วงการบางแห่งตามวัดตำวาบางทีก็มีคำพูดที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือบางทีก็ได้ยินอยู่ก็มีแต่น้อยแต่มีอะไรแล้วยังอะไรนะโทษใครข้อที่สุดท้ายก็คือการน้ำเมาเหรอเดี๋ยวนี้น้ำเมานี่เกลื่อนไปหมดจะว่ารู้สึกว่าจะไม่ต่ำ 50% ทีเดียวคนในประเทศเว้นแต่ว่าเด็กมันจะกินไม่เป็นถ้ากินเป็นแล้วอะไรคนไหนไม่กินไม่เป็นแล้วไม่ยอมกินนั่นน่ะคนนั้นไม่ทันสมัยซะเลยคนโบราณนั่นนี่ล่ะเราจึงสลดใจมากๆทีเดียวทำไมจึงเป็นถึงขนาดนี้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธสมกับที่ว่าเมืองไทยชาวโลกเขาว่าเป็นเมืองยิ้มแต่ความจริงมันตรงกันข้ามชาวโลกเราอย่าไปสนจะเป็นเมืองยิ้มเมืองยักษ์อย่าไปสนเราสนใจในเรานี่ใจของเรานี่ให้ยิ้มอยู่เสมอให้มีเมตตาอยู่เสมอยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาอารีซึ่งกันและกันโลกเขาจะวุ่นวายแต่ใจของเราที่มีเมตตามีแต่ความสุขความวุ่นวายเดือดร้อนเกิดจากจิตที่มีเมตตาไม่มีจึงให้พากันมั่นคงอยู่ในมีเมตตาต่อขึ้นกันและกันแม้แต่สรรพสัตว์ทุกรูปร่างหน้าตาจะเรียกกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆอันนั้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ตามตายต่างกันเป็นคนเป็นสัตว์ไม่แตกต่างอะไรกันเพราะก็เกิดมาจากพ่อจากแม่นี่อยู่ได้ก็เพราะยังหายใจและยังมีการทรงตัวอยู่ได้
ก็เนื่องจากว่าได้รับประทานอาหารอยู่ได้ก็ยังหายใจและกินข้าวอยู่ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวแล้วไม่หายใจเหมือนกันหมดคือตายจึงว่าจะสมมติกันเรียกว่าเป็นอะไรอะไรก็คือสัตว์โลกให้เมตตาต่อกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำลายอย่าทำร้ายทั้งในด้านทางร่างกายและจิตใจสเพสตาสุขิตาหุนตุมีแต่ความปรารถนานี่ให้เป็นสุขเป็นสุขโดยทั่วถึงกันทำใจให้มีเมตตาทำใจให้มีเมตตาทำใจให้มีเมตตาเอาอารมณ์เอาใจที่มีเมตตานั่นน่ะเป็นอารมณ์ของใจฤาษีสมัยก่อนเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารไงได้ฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศก็ได้ผู้ที่เจริญเมตตาในเจริญพรหมวิหารนี่ไม่ใช่ว่าจะได้ถึงมาจะได้ใครถึงฌานสมาบัติแต่สมัยก่อนสมัยนี้ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นสมัยนี้ยังเป็นคนเหมือนเดิมคนยังเป็นคนเหมือนเดิมคนทั้งคนนี่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นได้ทั้งนั้นจะยังฌานยังสมาบัติให้เกิดให้เป็นขึ้นได้ถ้าความพยายามพอไม่ต้องไปบวชเป็นฤาษีดาผดบวชไหว้ผมยาวๆผมสั้นๆโกนผมทิ้งก็สามารถที่จะเข้าถึงฌานสมาบัติได้และสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะพลังของฌานพลังของสมาธิธรรมทำให้ร่างกายเบาลอยไปได้ตามเหตุตามผลยุคนั้นยุคก่อนท่านนี่ผู้ที่บำเพ็ญเมตตาเจริญพรหมวิหารได้ฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้ยุคนี้สมัยนี้ก็สามารถที่จะได้จะถึงจะเกิดจะเป็นเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมนี่ไม่เลือกการเลือกเวลาและผลของการปฏิบัติธรรมปรากฏขึ้นก็ไม่เลือกการเลือกเวลาไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยเหมือนกันจึงว่าให้พากันเจริญเมตตามากๆเจริญตาเจริญเมตตามากๆจิตของเราถึงพร้อมด้วยเมตตาจิตถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรมสมาธิก็จะเกิดขึ้นในจิตที่สมบูรณ์ด้วยเมตตาธรรมนั้นใสเย็นมีความสงบอยู่ภายในจิตที่ใสเย็นนั้นเย็นไปในจิตในใจเย็นไปตามผิวหนังเย็นไปตามสีสรีระเบาไปหมดใครเจริญแล้วจะไม่ปฏิเสธว่าผู้ที่เจริญเมตตาธรรมหรือเจริญพรหมวิหารถึงในเข้าฌานสมาบัติแล้วที่จะปฏิเสธไม่ได้ร่างกายเบาลอยไปได้จริงๆว่าร่างกายเบาลอยไปไม่ได้จะเนี่ยไม่เชื่อไหมจะปฏิยอมรับทีเดียวล่ะเป็นไปได้จริงๆผู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่านี่ผู้ทำแล้วนี่เอ๊ะเอ๊ต้องการให้ผู้ทำเหาะลอยได้ลอยไปไหนก็ช่างเถอะกิเลสมันก็ลอยไปด้วยไม่ใช่ลอยพ้นแผ่นดินแล้วกิเลสมันจะมันกระโดดไอ้มันกิเลสมันในมันตามไปไม่ได้จะลอยไปไหนก็ช่างเถอะกิเลสมันก็ลอยไปตามใจที่ไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่อนุโมทไม่ทรงสรรเสริญแต่หากว่าจะลอยได้จะทำให้จิตของเราลอยให้อยู่เหนือกิเลสถ้าจะลอยได้เหาะได้ถ้าเอาจิตของเราให้ลอยให้เหาะให้มันพ้นจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงอันนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญถ้าลอยหอบกิเลสไปด้วยลอยหอบกิเลสไปด้วยจะไปลอยทำไมอยู่ก็ดินนี่ไม่ก็ขึ้นลอยไปมันก็เท่ากันเนี่ยลอยอย่างนั้นน่ะมันเป็นสร้างปัญหาซ้ำปัญหาคือยังไงล่ะถ้าบวชเป็นพระนี่โอ้โหนี่น้ำชากาแฟนี่หัวกระไดไม่แห้งล่ะนั่นแล้วปัญหาเป็นยังไงล่ะไม่ได้อยู่ดิเศร้าแต่อยากเป็นนะ
บางทีไม่ออกก็อยากให้ครูบาเป็นนี่วัดมันจะได้เจริญนี่นั่นมันเป็นอย่างนั้นเจริญอย่างนั้นนำมันมันไม่ใช่เจริญไปทางพระพุทธเจ้าสรรเสริญดอกเจริญไปในทางที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะลอยขึ้นได้ลอยขึ้นเหนือกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไม่มีเมตตาก็เป็นกิเลสจิตโหดร้ายก็เป็นกิเลสจิตไม่มีเมตตาเป็นกิเลสทั้งนั้นทำจิตของเราให้มีเมตตาทำจิตของเราให้มีเมตตาทำจิตของเราให้สมบูรณ์ได้เมตตาอิ่มยิ้มใสเย็นนี่เมตตาธรรมเกิดขึ้นที่จิตใจสมบูรณ์ตัวกิเลสนี่ที่มันโหดร้ายตัวกิเลสที่มันมุ่งในการที่จะประหัตประหารตัวกิเลสที่มันมุ่งในการที่จะให้อิจฉาริษยาให้มุ่งที่จะแซงหน้าใครนี่กลัวคนอื่นจะแซงหน้ามันไม่มีมันหมดนั่นจึงว่าลอยลอยในการทำจิตทำใจของเรานี่ให้พ้นจากกิเลสตามกำลังของเราที่จะทำได้อันนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทำจิตให้เบาทำใจจิตให้เย็นทำจิตให้ใสทำจิตให้เบิกบานทำจิตให้ใจทำจิตให้มันอิ่มเยี่ยมอยู่ในจิตในใจแล้วเอาจิตเอาอันนี้เอาจิตในลักษณะนี้เป็นอารมณ์ทำมันต้องทำหลายรูปแบบมันจึงสนุกอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นก็ทำผลของการทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างผลมันออกมาไม่เหมือนอย่างไม่เป็นคนละอย่างผลออกมาไม่เหมือนกันในเมื่อผลของการกระทำปรากฏเป็นคนละอย่างแต่ก็ความสงบอันเดียวกันแต่ในขณะที่สงบนั้นมีความรู้สึกไปอีกคนละอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำนี่ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีด้วยมันนี่พูดกันหลงกลุ่มหลงตาแยงอยู่ตรงไหนอยู่ไปเถอะแต่ให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธก็อยู่กับใจที่อิ่มอยู่กับใจที่เบิกบานอยู่ใจที่สมบูรณ์ด้วยเมตตาจิตเมตตาธรรมอยู่ที่ไหนอยู่เป็นสุขทั้งนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ไปเถอะมีพุทโธอยู่กับพุทโธนี่มีธัมโมอยู่กับธัมโมอย่าไปอยู่กับธัมเมามีสังโฆอยู่กับสังโฆนี่มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ตรงไหนมีความสุขอยู่พุทอยู่ตรงไหนก็ช่างอยู่ตรงไหนก็ช่างไม่มีพุทโธในใจไม่มีธัมโมไม่มีสังโฆอยู่ในใจใจนั่นว่างจากธรรมใจว่างจากธรรมกิเลสมันแน่นอยู่ในใจในเมื่อใจว่างจากธรรมใจทั้งใจมีแต่กิเลสมันก็เหมือนกับไฟเผาเนี่ยนะมันจะมีความสุขได้เหรอมันจะสุขหนอสุขหนอเย็นได้เหรอก็เหมือนกันนั่งนอนอยู่ในกองไฟอ่ะกิเลสมันไม่ได้เมตตาใครนะนี่ถ้ามันอยู่ตรงไหนมันเผาตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันเผาตรงนั้นนี่มันอยู่ในหัวใจแต่ของผู้ใดมันเผาในหัวใจนั่นเขาว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคานะกินบนเรือนขี้บนหลังคาหมายถึงอะไรก็หมายถึงตัวกิเลสนี่น่ะขี้ใส่หัวหัวก็คือสูงที่สุดคือหัวใจนั่นน่ะกินบนเรือนขี้บนรถหลังคากิเลสมันไม่รู้จักบุญคุณของใครจึงว่าอย่าไปคบค้าสมาคมขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วกำจัดมันออกไปขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเหยียบมันให้ฝังลงไปในแผ่นดินไปเลยอย่าให้มันโผล่มาเห็นหน้าเห็นเงานี่ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องมุ่งเหยียบกิเลสให้ฝังลงไปในแผ่นดินทุกขณะทำอย่าไปทำแต่ในเล่นๆอย่าไปทำลองๆ
อย่าไปทำสักแต่ว่าทำทำเพื่อเหยียบกิเลสให้มันฝังลงในแผ่นดินทุกครั้งที่ทำนั้นความพยายามความเด็ดเดี่ยวองค์อาจกล้าหาญมันจึงเขิมเกิดขึ้นมีขึ้นเพื่อที่จะเหยียบกิเลสให้ฝังลงในแผ่นดินถ้าหากว่าทำตามประเพณีตามประเพณีประเพณีมันก็กิเลสแก่มันกิเลสมันก็เหยียบซะนั่นแล้วเหยียบยิ่งกระทั่งโง่หัวก็ไม่ขึ้นล่ะนั่งแค่หน่อยก็งอกงอกหลับแล้วนั่งแค่หน่อยก็งอกงอกหลับแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นงอกงอกยังมาท่านได้หลับไม่เงินท่านได้หลับทราบเอาละสมควรละนอนเถอะนั่นถ้าหากว่านอนแล้วกิเลสไม่สนนะมันจะสนอะไรคนตายเหรอนี่ครับวันนี้พูดกับเทศให้กลุ่มหลวงตาแยงฟังอยู่ตรงไหนก็ช่างอย่าลืมกรรมฐานนะเกซาโลมานาคาดันตาตาโจนี่อย่าลืมถ้าหากว่าลืมนะเกซาน่ะเป็นคนโลมาเป็นคนนาคาเป็นคนดันตาเป็นคนตาโจก็เป็นตาโจก็เป็นคนไปหมดเป็นคนขึ้นมาแล้วยังเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายนะชอบใจไม่ชอบใจนั่นน่ะมันตามมาจึงอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะเกศาเป็นเกศาเกศาไม่ใช่คนอยู่ตรงไหนก็ท่านเถอะช่างเถอะโลมาก็เป็นโลมาขนก็เป็นขนขนไม่ใช่คนขนก็เป็นขนขนก็เป็นขนเห็นชัดๆอยู่นี่จะขนตรงไหนก็คือขนใช่ไหมขนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นคนเหรอถามมันดูแหละเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันน่ะเล็บอะเล็บเป็นคนเหรอเล็บก็คือเล็บมันไม่เห็นเล็บมันตรงไหนมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นคนฟันเหมือนกันน่ะเล็บฟันไอ้ฟอสซี่ไหนซี่ไหนซี่ไหนเล็บเกล็ดไหนมันไม่เคยบอกมันเป็นคนนี่แต่กิเลสมันบอกเป็นคนหมดนะแต่ความจริงมันเขาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเป็นผมเป็นขนเล็บเป็นได้เป็นฟันเป็นหนังเขาก็ไม่ได้บอกนั่นแต่กิเลสมันเอาไปป่ายหมดคนนั่นแล้วยังเป็นเราเป็นเราเป็นเรานั่นแล้วก็ไปเชื่อมันล่ะเราอย่าเป็นคนเชื่อง่ายพิสูจน์ให้เอาความจริงให้มันชัดซะก่อนจะเชื่อจริงก็เชื่อว่าผมเป็นคนจริงไหมขนเป็นคนจริงไหมเล็บเป็นคนจริงไหมฟันเป็นคนจริงไหมฟันบางคนนี่หลุดหมดแล้วพลาสติกเป็นฟันนี่พลาสติกเป็นฟันคนกับคนพลาสติกนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ของเหล่านี้มันเป็นของเกิดมาเกิดเขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไม่รู้เอาของที่เกิดก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เป็นคนมันจะเป็นได้เหรอได้เหรอก็ของเขาเกิดมาตายอ่ะนี่จึงอยู่ตรงไหนให้อยู่กับเกสาโลมานะคะทันตาตาโจเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ต้องแยกแยะให้ได้ต้องให้เข้าบรรลุมาเข้าถึงเป้าหมายคือความจริงให้ได้นี่ของมันมีอยู่ความจริงทำไมเราจะไม่มันเข้าถึงความจริงไม่ได้เพราะความจริงมีอยู่นี่ยังว่าทำอะไรต้องทำให้จริงทำข้างไหนทำเมื่อไหร่นี่ความจริงจะตั้งใจจริงลงไปนี่จะให้บรรลุเป้าหมายเข้าถึงจุดความจริงให้ได้นี่มันต้องเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้นะทำทุกครั้งมุ่งในการที่จะเหยียบกิเลสให้ฝังดินถ้าหากว่าทำเป็นพิธีทำพิธีนะเราเนี่ยจะถูกกิเลสฝังลงในแผ่นดินฝังลงไปในกองดินกองนี้แล้วก็ว่าเป็นกองเรานี่มันฝังหัวใจเอาหัวใจของเราฝังในแผ่นดินอันนี้ฝังเลยด้วยการยึดถือว่ากองตายกองแดนดินกองน้ำกองลมกองไฟกองตายอันนี้แหละเป็นกองคนกองสัตว์กองเรากิเลสมันเอาเราเนี่ยฝังในลงในแผ่นดินอันนี้เราเอาอันนี้ละไปฝังกิเลสเอาดินอันนี้นะฝังกิเลสเอากิเลสฝังลงในแผ่นดินอันนี้ย้ายมันโผล่หัวขึ้นมาด้วยการพิจารณาทำลายมันลงไปคำว่าเราคำว่าคนคำว่าสัตว์คำว่าหญิงคำว่าชายย้ายมันมีอะไรผมใครตรงไหนผมเส้นไหนมันบอกเป็นหญิงผมเส้นไหนต้องบอกเป็นชายขนก็เหมือนกันขนตรงไหนมันบอกเป็นหญิงเป็นชายมีไหมฟันก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันหนังข้างหน้าหนังข้างหลังหนังก้อนไหนก็ช่างมันตรงไหนมันบอกว่าเป
เป็นเพศหญิงเพศชายตัวผู้ตัวเมียมันไม่เคยบอกนี่มีแต่กิเลสเท่านั้นมันไปหลอกมันไปโกหกมันไปตั้งชื่อแล้วก็มาโกหกหลอกลวงคนที่นี่งมงายไม่พิจารณาให้บรรลุถึงเป้าคือบรรลุถึงสัจธรรมของจริงพิจารณากันให้มันดีเนี่ยอยู่ตรงไหนมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขถ้าไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆนี่อยู่ตรงไหนปรารถนาความสุขปรารถนาความสุขปรารถนาความสุขมันมีแต่กองฟืนกองไฟเท่านั้นน่ะเหมือนกับแมงเม่าแมงเม่าอยู่ตรงไหนแล่นเข้าไปมุมหมอแมงเม่าด้วยกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นเข้าไปอยู่กองไฟอยู่ไหนแล่นเข้าไปสุขหนอสุขหนอล่ะสุขจริงกระทั่งนี่สุขจริงกระทั่งใครๆก็ว่าไอ้กับแก่ก็ดีนี่จริงๆจบก็ดีมันเห็นสุขแล้วมันก็เลยเอาไปขาดกินนะนะมันสุขน้อยอย่างเป็นแมงเม่าใครอยู่ตรงไหนใช่สถานที่นั้นเป็นสถานที่เหยียบกิเลสใครอยู่ตรงไหนณสถานที่ใดใช่สถานที่นั้นเป็นสถานที่เหยียบกิเลสใครอยู่ตรงไหนการเวลาใดใช่การเวลานั่นน่ะเป็นการเวลาที่เหยียบกิเลสต้องเป็นอย่างนี้ต้องตั้งใจอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจอย่างนี้สถานที่ตรงนั่นตรงนั้นน่ะกิเลสมันจะใช่สถานที่นั่นเหยียบเราที่นอนมันก็อาศัยที่นอนเหยียบเราที่เดินจงกรมมันก็ยังอาศัยที่เดินจงกรมเหยียบเราสถานที่นั่งภาวนาก็เอาสถานที่นั่งภาวนาจะเหยียบเราเหยียบเราจูงเราไปดึงเราไปดึงลงไปนี่ไปหาของเกิดของหาของเกิดของเกิดของตายมันได้เรื่องอะไรต้องจริงจังลงไปจึงเรียกว่าเป็นสาวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำไมอย่างนั้นน่ะเป็นสาวกลูกศิษย์ของกิเลสทั้งนั้นหรอตามแต่กิเลสมันขยิบตามแป๊บเดียวแล่นตามมันหรอมันกวักมือแป๊บเดียวนั่นน่ะแล่นตามมือมันหรอนั่นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเหรอมันน่าจะพูดกันสมัยนะข้าพระเจ้าเป็นสาวกของกิเลสกิเลสมันกระดิกนิ้วแคบเยอะๆข้าพระเจ้าละแล่นตามนิ้วที่มันควักให้ไปมันชี้แป๊บเดียวก็แล่นตามที่มันให้มันบอกมันชี้ให้ไปข้าพระเจ้าเป็นสาวกของกิเลสมันต้องพูดกันสมัยถ้าหากว่าใครไม่ทำจิตทำใจให้เข้าถึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าล่ะพุทธังสนังคัจฉามิอย่าพูดแต่มันไม่เป็นความจริงพูดว่ากิเลสสนังคัจฉามิคักระบาดนี่คักคือมันตรงกับความจริงที่จริงที่ใจของเราเป็นดูดีๆมั้ยถ้าโลเลไอ้ความโลเลก็คือเป็นกิเลสนั่นความอ่อนแอก็เป็นกิเลสละหลวงก็เป็นกิเลสย่อหย่อนก็กิเลสนอนอยู่ก็วัดโลเลละหลวมย่อยอนสาวกของกิเลสทั้งนั้นละกิเลสระนังขัดฉามิอะไรนั่นไงนั่นไม่ใช่ขัดฉามิขัดฉาปกไม่ใช่ดอกไม่ใช่ท่านง่วงไม่ใช่ท่านปราบมารเข้าใจไหมล่ะมารมันดื้อหลายมันก็ต้องปราบให้มันแรงสักหน่อยล่ะปราบมารคือยังไงเอาหัวใส่พื้นป๊อกเอาอันนั้นยิ่งนี่ยิ่งเป็นคาถาปราบมารดีวิธีกันเอาวิธีปราบมารมีอยู่นะมันง่วงหลายมันง่วงหลายมันเจ็บปวดหลายเอาหัวปุ๊บเพื่อนง่วงหายเลยวิธีคาถาปราบมารเป็นอย่างนั้นท่านไม่ใช่ท่านนะท่านปราบมารให้ไวอย่างนั้นนะโอ้ไปวัดดอยคืนนั้นน่ะพระท่านปราบมารยอดเยี่ยมเลยเสียงดังปุ๊บแต่โย
ย่าเอาไปใช้เลยไปใช้ก็คือมารปราบเลยแล้วยิ่งบอกเอาไปใช้ทางไหนก็คือมันปราบมารก็คือมารปราบต้องหัดเราให้ลื่นเลิงเสมอไหมตื่นเรื่องเผิดเพลินเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสใจของเรานี่มันแต่งเอาได้แต่งเอาได้จริงๆนี่เราจะไปปล่อยให้คุดคู่หดหูดพี่มีประโยชน์อะไรความง่วงเหงาหานอนมีเด็กกันทุกคนห้ามไม่ได้เพราะพ่อแม่ฝึกมาแต่น้อยนะกล่อมจะให้นอนกล่อมจะให้นอนเราไม่ตีพ่อตีแม่เพราะพ่อแม่เขาก็ฝึกเขามาเขาก็ถูกฝึกมาอย่างนั้นตีเขาไม่ได้เมื่อกี้ก็สวดกันใช่ไหมล่ะตัจจปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโปรนนปการัสสาสุจิโนก็สวดกันอยู่เกศาผมทั้งหลายโลมาคนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายฟันดันตาฟันทั้งหลายตาโจนังมังสังเนื้อนั่นนี่สวดเพื่ออะไรสวดเพื่อทำลายกายสวดเพื่อม่างกายนั่นไม่แยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างหาไม่มีอะไรเป็นกายสักอย่างผมก็ออกไปขนก็ออกไปเล็บก็ออกไปกระดูกก็ออกไปนี่ตับไตไส้ปอดนี่แล้วตรงไหนเป็นคนเจ้าเป็นผมเป็นขนเป็นได้เป็นฟันมันก็ไม่ใช่อีกเพราะจะเป็นอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรนั่นเป็นของทิ้งเป็นของเกิดมาตายท่านั้นนะนี่ล่ะมรณะมรณะมรณานุสติกรรมฐานทั้งหมดสัมพันธ์กันหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตารวบหมดทุกอย่างความเกิดก็เป็นอนิจจังความแก่ก็เป็นอนิจจังความป่วยความไข้ก็เป็นอนิจจังความตายก็เป็นอนิจจังนิจจังทุกขังอนัตตานี่ครอบหมดโลกธาตุใช่คำพูดว่าอนิจจังเพียงอย่างเดียวพอคำใช่คำพูดว่าแคร์ของเกิดมาแตกมาพังอย่างเดียวก็พออันเดียวกันมันก็การทานอาหารการทานอาหารอะไรก็เป็นอาหารหมดหมายความอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปแยกแยะดีกว่าอาหารทั้งนั้นคำว่าสำรวมทานในบาตรเป็นการสำรวมจึงมีความสำคัญมากๆทีเดียวรวมกันให้มันชัดอย่าให้มีเครื่องหมายอะไรจะมีเครื่องหมายแยกดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะเข้าไปในท้องมันก็รวมไหนๆมันจะรวมแล้วก็รวมให้ข้างนอกเนี่ยมันจะได้เห็นเป็นกรรมฐานเป็นของที่ไม่มีอะไรที่ไหนสวยงามปราณีตไม่มีคำว่าสวยงามคำว่าปราณีตไม่มีในเมื่อมีการสำรวมกันดีแล้วในบาทนั้นเป็นการทำลายรูปทำลายเสียงทำลายกลิ่นทำลายรสไปในตัวจึงว่าทุดงขวัตเป็นธรรมที่กำจัดกิเลส อยู่องค์เดียวนะบางองค์ทั้งอยู่องค์เดียว นั่งดูอยู่อย่างนั้นละสำรวมดีแล้วนี่ประสงค์กันดีแล้วนั่งอยู่เพิ่งกินพิจารณาอยู่นั่นนะไม่ต้องไปพิจารณามันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปพิจารณามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องไปสาธยายดูมันนั่นแหละ
มันหักบอกมันหักบอกมันหักบอกกลิ่นมันก็บอกนั่นเวลาเรามีดูพิจารณาแล้วมันมีกลิ่นมันอ่ะมันหอมนะดูจริงๆแล้วมันไม่ได้หอมอย่างเราอย่างที่เราว่านะช้อนเราเอาไปตักมือเราเอาไปผสมนี่มาดมนี่มันไม่ได้หอมนะของที่มันอร่อยอร่อยอร่อยนั่นน่ะมือเราไปสัมผัสมือไอ้ไปหยิบแล้วมือเอาเราไปผสมนั่นน่ะแล้วเอามือมาดมมันหอมไหมท่านจึงว่าให้พิจารณาอาหารให้เป็นปฏิกูลไม่ต้องไปพิจารณาให้เขาเป็นปฏิกูลเขาเป็นของเขาอยู่แล้วปฏิกูลสกปรกอันเดียวกันเขาเป็นของเขาอยู่แล้วแต่กิเลสมันไม่เปิดโอกาสมันพยายามปิดมันพยายามปิดไม่ปิดไม่ให้เราลืมตาดูปิดไม่ให้เราส่องจิตส่องใจพิจารณาให้รู้เห็นนี่ก็มันปิดตาเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราสอนให้เรียนรู้ในเราศึกษาในเรานี่แหละทั้งหมดนี่แหละเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมทั้งหมดในเรานั่นแหละเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทุกกระเบียดนิ้วทุกอนุไม่แต่กลิ่นมันก็ยังเป็นรสมันก็ยังเป็นโอ้ยอย่าไปหามรรคหาผลอย่าไปหาธรรมกำจัดกิเลสที่อื่นนะกิเลสมันไม่เคยจะยอมรับดอกมันตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นน่ะไปหาไกลๆโน่นน่ะมันไม่ให้สนใจยาขนานเอกยาขนานที่จะรักษากิเลสตัดละตัดโคนมันทำไมให้สนใจยาขนานโน้นยาขนานโน้นวิปัสสนาขนานโน้นสำนักนั้นสมถวิปัสสนาสนาไอ้นั่นสำนักโน้นนะไปจริงๆไม่ได้เรื่องถ้าเราก็มองข้ามเจ้าของเองนี่ไม่ได้เรื่องสักลายได้เรื่องก็คือได้สิ่งที่ไม่ได้เรื่องอันนั้นน่ะเป็นเรื่องไปแล้วก็พากันขยันกันแข็งพากันตั้งอกตั้งใจนะในโลกไม่มีอะไรดอกของโลกทั้งนั้นแล้วจะว่าเป็นของเรานั่นน่ะเราพูดตามกิเลสเข้าโกหกหลอกโลกเราแม้แต่คำว่าเราตรงไหนเป็นเราเอาไปเผาแล้วตรงไหนมันเหลือเป็นเราแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เผาทุกวันเดี๋ยวนี้เขาว่าเสื่อมไปสิ้นไปอันนี้คือเผาเขาเองเผาเขาเองเผาตัวเขาเองเขาว่าเราทั้งตัวนั่นนะเผาเราเสื่อมไปสิ้นไปนั่นแหละคือการเสื่อมการเผาตัวเองตายแล้วเขายังเผาอีกนะเขายิงกระทั่งมันตายแล้วคนอื่นเผาต่อแล้วอะไรเป็นเราตาหรือเป็นเราหูหรือเป็นเราปากหรือเป็นเราแขวฟันหรือเป็นเราเบื้องชานบานช่องหรือเป็นของเราเข้าของเงินทองหรือเป็นของเราลาบยศสรรเสริญหรือเป็นของเราเราอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราแล้วแล้วจะไปสนใจอะไรนี่พิจารณามันดีของจริงมีอยู่นี่ของจริงไม่ได้ปิดบังนี่แต่เรามันไม่ขาดความจริงจังไม่มีความจริงจังไอ้ความรู้จริงเห็นจริงตามความจริงที่เรามีอยู่มันก็ไม่ชัด
ในเมื่อไม่ชัดมันก็ลูกๆคำๆกันไปนะในเมื่อลูกๆคำๆเราเองแล้วก็ลูกๆคำคนคำลูกคำคนอื่นต่อไปในที่สุดมันก็เป็นโลกอย่างนี้แหละบางคนโอ้ยยังไม่เกิดจะไม่ได้จะเกิดจะเกิดสักกี่ครั้งมันก็ของตายเกิดมันจะมีประโยชน์อะไรจะเกิดสักกี่ครั้งมันก็ของตายเกิดมันจะได้ประโยชน์อะไรไม่เกิดไม่ได้อย่าเกิดรับรองแค่ไหนว่าเจ้าของนี้เกิดเป็นคนตลอดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่ปรารถนาความเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ยังเกิดสารพัดสัตว์แล้วเจ้าของนี่ไปไม่มั่นใจแค่ไหนเพียงไรเกิดเป็นสุนัขสารพัดอาหารคือของสุนัขอะมากบางทีถ้าเกิดอยากเกิดจริงๆไม่พอใจอยากเกิดนั่นพอใจอยากเกิดก็พอใจอยากตายพอใจของเกิดก็พอใจของตายแล้วมั่นใจขนาดไหนเพียงไรว่าเราจะต้องเกิดเป็นคนตลอดไปพระบวชพระพุทธเจ้าที่คงที่ได้รู้เห็นวาระจิตของผู้ที่เกิดตายไปเกิดเป็นแมงหวีเป็นมาเป็นไอแมลงตัวเล็กๆก็มีนั่นน่ะเป็นมดงามก็มีพระมหาเศรษฐีตายแล้วไปเป็นสุนัขก็มีพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเห่าห้อง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 อ่ะเพราะมันไม่ชอบใจแต่ชาติก่อนที่มันเป็นพราหมณ์เลยนะโอ้เป็นคนก็ยังเบียดเบียนเราเป็นสุนัขยังจะมาเบียดเบียนเราอีกเหรอนั่นพระพุทธเจ้ารู้นี่ไอ้สุนัขตัวนี้มันใครมาเกิดจึงว่าคนที่พอใจในการเกิดพอใจในการเกิดนี่แหมรู้สึกว่าจะไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วเมาสารพัดธรรมพุทธเจ้านี่กำจัดความเมานี่กำจัดคนเมาพอใจในความเกิดกำจัดไม่ได้เลยเราพากันดูเราอิ่มในความเกิดแค่ไหนเพียงไรเราพอใจในการที่จะเกิดตายต่อไปหรือไม่ดูในเราถ้าหากว่าเรายังไม่อิ่มเลยยังพอใจยังต้องการนั่นแหละพระพุทธเจ้านี่ธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมที่เป็นประโยชน์แต่เราได้ประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าไม่ได้ประโยชน์นู่นแล้วผู้จะชัดเจนเลยว่าไม่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มันก็ต้องเห็นแม้โทษของความเกิดความแก่ความตายกินแต่ของเก่ากินแต่ของเก่าพอใจแต่ของเก่าเพราะเก่าอะไรกองดินกองน้ำกองลมกองไฟนี่ของเก่าตลอดของเก่าอะไรก็ตัวกิเลสตัณหามันเป็นของใหม่ที่ไหนกินมากพบมากมากพบมากชาติมากพบมากชาติมันก็ของเก่าอันนั้นล่ะมันไม่ได้มีใหม่พิเศษอะไรดอกก็ยังพอใจนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปพระพุทธเจ้าสงเคราะห์ไม่ได้ทีเดียวนั่นแหละโกรธไม่ได้เราอย่าให้เป็นอย่างนั้นกันนะรีบตื่นตัวรีบตื่นตัวเห็นโทษของความเกิดความแก่ความตายตะเกียกตะกายเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายให้ได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่เราศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่เราเราได้ประโยชน์อันเกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ประโยชน์อันเกิดจากศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เท่าเดิมเท่านั้นนะ
เอ้าตั้งแต่ตื่นพอดีตั้งแต่ตื่นกำหนดพุทโธ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 ตั้งแต่ตื่นพุทโธ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 มีตั้งแต่ตื่นมีความรู้สึกพุทโธไว้พุทโธ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 นี่แน่วแน่อยู่อย่างนี้นะใจมันจะคิดไปในเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องใบเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเรื่องรักเรื่องชังเรื่องกิเลสตัณหามันไม่คิดมันไม่คิดก็คือมันดับนั่นดับอย่างนี้ดับเพราะไม่คิดในเมื่อมันคิดมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะกิเลสตัณหามันเป็นของเกิดดับได้ดับอย่างที่เรียกว่ายังมีเชื้อดับอย่างที่หมดเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นดับไม่มีเชื้อเชื้อไม่มีอะไรจะไปเกิดต้องดับทุกขณะดับทุกขณะดับทุกขั้นตอนพักจริงจังพักใส่ใจนะทำไมจริงจังใส่ใจล่ะโกนผมให้มันเจ็บกว่าได้ยินไหมนะโกนผมมันเจ็บเหรอไม่ได้ประโยชน์ปลุกจิตปลุกใจให้รื่นเริงองค์อาจกล้าหาญชีวิตอันนี้มันจะมีค่าอะไรมากมายนักหนาไม่หายใจเดี๋ยวนี้มันเป็นของทิ้งทันทีไม่หายใจเดี๋ยวนี้เป็นของทิ้งเดี๋ยวนี้ไม่หายใจไม่หายใจขณะใดเป็นของเป็นทิ้งของทิ้งในขณะนั้นทิ้งหมดเราจะเป็นพ่อเขาเราจะเป็นแม่เขาเราจะเป็นผัวเขาเราจะเป็นเมียเขาจะเป็นอะไรนี่เมื่อมีแต่จะเอาไปทิ้งกันมีแต่จะไปเผาไฟทิ้งนั่นคิดด้วยมันดีของเหล่านี้มันมีให้เราเห็นอยู่นี่ไม่มีใครสักลายหรอกผัวฉันตายแล้วฉันจะเข้าผัวเอาเพียวผัวเข้าโรงฉันจะไปตายนอนในโรงเดียวกันมันไม่มีหลังจากฉันแล้วนู่นไม่มีอะไรไปเดินจงกรมเดินอยู่นั่นล่ะมันอยากเลิกก็ไม่เลิกมันอยากเลิกก็ไม่เลิกเดินจนกระทั่งขามันจะหลักไปน่ะมันได้ความรู้มันได้ความคิดมันได้ความอ่านและมันจะได้ความรู้อันเกิดจากการความอดความทนนั่นเดี๋ยวนี้มันไอ้ความรู้มันไอ้อันเกิดจากความอดความทนมันไม่เกิดทำไมไม่เกิดล่ะเราไม่มีความอดความทนมันก็รู้อย่างธรรมดาโลกที่เขาเป็นกันรู้อย่างสบายรู้อย่างขนองกิเลสนะจะขนองอ่ะมันกิเลสขนองมันเป็นนะเดี๋ยวนี้กิเลสขนองมันไม่ใช่ว่าอยู่ตามวัดกิเลสมันจะสงบเสงี่ยมมันไม่ไปอย่างนั้นนะบวชอยู่ตามวัดน่ะกิเลสมันจะสงบเสงี่ยมไม่เป็นอย่างนั้นนะนอนอยู่ตามวัดเนี่ยอย่าว่ากิเลสมันจะสงบเสงี่ยมนะจึงว่าไม่เลือกสถานที่เข้าใจไหมล่ะแล้วมันก็ไม่เลือกการเลือกเวลาด้วยการปารกจิตปารกใจเพื่อที่จะกำจัดกิเลสที่มันไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่เราจะไปเลือกการเลือกสถานที่ได้หรือตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมที่จะรับมือตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมที่จะรับมือตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมที่จะเหยียบมันฝังลงไปในแผ่นดินเหยียบลงฝังไปในแผ่นดินก็ฝังไปเป็นดินไปเลยเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเลยเหยียบมันให้สลายไปเป็นอากาศไปเลยต้องไปเป็นอย่างนั้น
ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะมันเหยียบเราตลอดให้หมกมุ่นอยู่ในกองดินไอ้กองเกิดกองตายกองนี้กองแผ่นดินอันนี้แหละพากันมีจิตมีใจนะอย่าพากันโลเลละหลมขอว่าปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้มงวดให้เข้มงวดเข้าใจมั้ยให้ละเอียดละออถี่ถ้วนกิเลสมันละเอียดมากนะละเอียดจริงมันไม่เอากล้องขยายจุลทรรศน์ขนาดระดับไหนไปขยายกิเลสมันไม่เห็นนะแล้วใจเราของเราหยาบเลยจะไปมองเห็นมันนะนะเข้ากับเรากิเลสก็เราล่ะกิเลสมันต้องการอะไรก็คือเราอยากได้เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะโลกอ่ะทั้งโลกมันก็เลยเป็นโลกอยู่อย่างนี้พักกันเท่านี้แล้วนะแล้วก็ไปเดินโยมคงพิจารณากันต่อ